คือคนอีสานเขาหมายถึงว่าสาบแช่งมันเขาจงใจอ่ะทำไมต้องเผาวันนั้นด้วยมันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วผมจะทำแบบนั้นทำไมเขาไม่เข้ามากระทืบผมเนี่ยนะผมขอโทษเขาหลายคำมากแต่สิ่งที่เขาทำขอโทษคำเดียวไม่มีเจ้าพ่อใจผมอ่ะผมพ่อใจเจ้าเรื่องบอกไม่ไม่นั้นก็ขอผิดเอาคนชีพเผามันล่วงลงไปเป็นอย่างทำมาเป็นลมโอ้ยเอ็งมองเจ้ายังไงเนี่ยก็หนูเผาอยู่ร้านหนูเอ้าฮะมาแล้วพี่เลี้ยงมีอะไรวันที่2วันเกิดแม่ก็จัดงานวันเกิดกันกับลูกเขาจัดให้กันเนี่ยพอเบิร์ธเดย์เสร็จก็สักพักหนึ่งก็มีกลิ่นพริกอ่ะเหมือนกลิ่นเผาพริกเยอะเลยแหละแต่เราก็ไม่คือประเด็นเขาเผาพริกกลิ่นมันมารบกวนก็ใช่เด็กน้อยมันเยอะแล้วเราก็อยู่กันหลายคน10กว่าคนมันเขาจงใจอ่ะทำไมต้องเผาวันนั้นด้วยคือคนอีสานเขาหมายถึงว่าสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเหมือนให้เราอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยคนอีสานเขาโยนใส่อ่ะเหมือนตั้งใจอ่ะตั้งใจถ้าเกิดเขาจะเอาถ้าเกิดเผาน้ำจิ้มจริงๆทำไมคุณไม่เสียบไม้หรือว่าเอาไปคั่วในกระทะก็ได้เขาบอกว่าตะแกรงมันห่างตะแกรงมันห่างมันก็ไม่ใช่เรามีหลักฐานนะเรามีพยานคุณคนเห็นเขาบอกว่าเขาเสียบแล้วตะแกรงห่างมันหล่นจริงใช่มันหล่นแต่ว่ามีคนเห็นเขาหวานลงเขาหวานเรามีพยานใช่สองกำจุดที่มันเกิดเหตุคือแล้วลูกชายเดินไปดูก็เจอพริกในเตากลุ่มของเรามีคนเดินไปดูก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปหาเรื่องเขาใช่เราเผาพริกแบบนี้ทุกวันไหมคะไม่ค่ะแล้วทำไมอยู่ถึงไปเผาเมื่อวานซึ่งเป็นวันแบบมันไม่มีพริกป่นเวลาเขากินขาวๆปกติพี่จะมีปลาสับแถมให้แต่วันนั้นมันไม่ได้ซื้อมาตั้งนานแล้วพี่ก็เลยทำน้ำจิ้มให้เขานั่งกินกันตรงนี้ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรควรประกันกว่านั้นเลยไม่กี่นาทีเองพอไม่มีลูกค้านั่งกินมีอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เขานั่งกิน 2-3 คนแล้วเขาก็ไปเลยคือเขามองว่ามันผิดปกติหรือเปล่าที่ปกติเราขายเราก็ไม่ได้มาเผาพริกแบบนี้ทุกวันไม่ปกติเราก็คั่วมันก็มีกลิ่นเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันเวลาเราคั่วกลิ่นก็ฉุนเหมือนกันแล้วทำไมวันนั้นเราถึงไม่คั่วถึงเลือกเผาเพราะว่ามีไฟมันติดอยู่แล้วไงพี่เตามันติดแล้วต่อให้คั่วมันก็มีกลิ่นอยู่ดีใช่ใช่ถ้าคั่วต้องคั่วเยอะๆใช่ใช่แต่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้พอมันตกไปพี่เอาคิดเท่ารีบโปะเลยนะแล้วพี่เอาพัดลมไปเปิดพี่ว่าพี่ฉุนแฟนพี่ก็เอาเสื้อปิดไว้มีงานวันเกิดคัน10กว่าคนกินเหล้าเมากันแต่ผมนั่งขายของอยู่กับแฟน2คนผมจะเอาพริกเป็นกำกับเกลือเนี่ยไปเผาเพื่อให้เขามีกลิ่นไล่พวกเขาโกรธมากระทืบผม2คนเนี่ยนะมันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วผมจะทำแบบนั้นทำไมทำให้เขามากระทืบผมเนี่ยนะคนเราควรถามกันดีๆไม่ใช่โวยวายมาพังของก่อนแบบนี้แล้วเราตอบโต้อะไรได้แล้วตกใจเราก็ต้องหยุดใช่ไหมล่ะถ้าเราตอบโต้วันนั้นเราจะโดนกระทืบไหมพี่ไอเนี่ยพี่แฟนผมเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นกรรมเป็นหอดต้องกินทุกวัน3เวลาขาดไม่ได้แม้แต่เวลาเดียวถ้าแฟนผมช็อกตายขึ้นมาเนี่ยลูกในท้องผมอีกคนนะใครรับผิดชอบพี่ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ